ราชทัณฑ์เตรียมออกใบบริสุทธิ์ให้ทักษิณนะครับหลังจ่อพ้นโทษสิงหาคมนี้อธิบดีกรมราชทัณฑ์ระบุถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งอยู่ในระหว่างการถูกคุมความประพฤติระยะเวลา6เดือนซึ่งจะครบกำหนดการพักโทษในเดือนสิงหาคมนี้โดยกระบวนการขั้นตอนของผู้พ้นโทษจากเหตุครบกำหนดการพักการลงโทษคือทางราชทัณฑ์จะต้องออกใบบริสุทธิ์ให้กับนายทักษิณซึ่งถือเป็นหนังสือสำคัญทางกฎหมายที่แสดงให้เห็นว่าผู้ต้องขังได้รับการปล่อยตัวอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้วโดยทางกรมควบคุมประพฤติจะเป็นหน่วยงานรับรองเอกสารดังกล่าวเพื่อประสานกับผู้ถูกคุมประพฤติซึ่งเมื่อครบกำหนดพักโทษก็ไม่ต้องมาที่ราชทัณฑ์อีกแล้วได้รับการปล่อยตัวตามกฎหมายนะครับส่วนกรณีกระแสข่าวว่าเรือนจำและทัณฑสถานทั่วประเทศเริ่มสำรวจรายชื่อผู้ต้องขังที่มีเกณฑ์อาจได้รับการพระราชทานอภัยโทษเนื่องในวันมหามงคลของไทยนั้นยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่ได้มีการมอบหมายให้สำรวจรายชื่อเพราะจะเริ่มทำได้ก็ต่อเมื่อมีการประกาศราชกิจสุริกาหลังจากนั้นจึงจะไปดูว่าผู้ต้องขังรายใดมีคุณสมบัติเข้าเกณฑ์ที่สำคัญราชทานไม่สามารถทำก่อนได้เพราะเป็นเรื่องของพระราชอำนาจขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก PPTV และขอบคุณเพื่อนผู้ติดตามด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้พี่นิวด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีไปแล้วครับสวัสดีครับ